สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเย่เย่เจอแล้วทนายคู่บุญชัยพลเก่งไม่เก่งเปล่าชะตายังเข้ากันเข้ากันปีเสือทั้งคู่สองคนเกิดปีเสือกระบากส่วนทนายท่านที่สามมีหัวเป็นมงคลเข้ากันดังดวงอาทิตย์ส่องสว่างชี้ทางเดินให้ชัยพลเย่เย่รอดแล้วไม่โดนปลดว่าดวงไม่สมพงคุณได้ไปต่อฮ่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใครช่วยเม้นก่อนทีครับผมกลัวมะเงกถัดมานะครับบอกว่าไม่ทันแล้วถัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงท่านพี่ยังไงได้อยู่แล้วถัดมานะครับบอกว่าป้าก็หามากถัดมานะครับบอกว่าลุ้นช่วยทีมทนายไงเนี่ยแท้สุดๆแล้วนะคะถัดมานะครับบอกว่าแค่รูปก็หาแล้วถัดมานะครับบอกว่าเสือกระบากขนาดนี้ใครก็ล้มไม่ลงค่ะป้าบัวกรั้นถัดมานะครับบอกว่าทีมเสือกระบากทิ่มได้ต่ำได้ฟาดก็ได้สารพัดนึกถัดมานะครับบอกว่าป้ากระดายคิดได้เนี่ยถัดมานะครับบอกว่าอยากไปต่อกับชัยพลต้องดิ้นรนยอมเป็นเสือกระบากถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่เสือธรรมดานะเนี่ยถัดมานะครับบอกว่าผมก็ปีเสือปี47รุ่นเดียวกับพี่ทนายโจ้ไหมครับถัดมานะครับบอกว่าน่าจะค่ะพี่กุนเชียงละอ่อนกว่าป้าหลายปีถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยน้อดวงเสือกระบากพนะคือคึดพ่อว่าวเนาะคุณบุหลันถัดมานะครับบอกว่าป้าครับผมหูไม่ฝาดเถยไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เรียกพี่โจ๊กแล้วครับป้าฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่ากากนั่นนั่นนั่นวันพุธจะขึ้นศาลเดี๋ยวบอกพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบให้ซ้อมสเต็ปโดดหนีกราบถัดมานะครับบอกว่าไอเนี่ยปากกับใจไม่เคยตรงกันเลยกลัวละสิดูออกถัดมานะครับบอกว่าเรียกด้วยน้ำเสียงแบบยังไงดีล่ะผมอธิบายไม่ถูกแต่คือยอมอ่ะพี่น้ำเสียงคือยอมถัดมานะครับบอกว่ากลัวแหละคดีมันแยะไม่เข้าใจเหมือนกันด่าเขาขนาดนั้นมาเรียกพี่ไม่กระดักปากเลยนะด้านมากความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นฟังไม่สบายใจอีชั้นมองว่ามันมีขบวนการปั่นให้ครอบครัวแตกแยกขอให้ FC ของชัยพลและของทนายตั้มจงสดับและคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่างๆอย่างมีสติไม่เห็นด้วยกับความคิดว่าตระกูลหลับโพไม่มีใครไปเป็นพยานให้ชัยพลสมพรขออธิบายดังนี้นะคะอันนี้อยากจะอธิบายให้เข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายกันหน่อยไม่ใช่ครอบครัวหลับโพไม่ยอมไปเป็นพยานให้ชัยพลสมพรแต่ตามหลักหากมีพยานซ้ำกันก็ต้องตัดออกไปให้โจทย์ได้ไปแล้วฝั่งจำเลยก็ใช้สิทธิ์ซักค้านถ้าซักค้านได้ขาดพยานปากนี้จะเป็นคุณมากกว่าพยานฝั่งเราเองครอบครัวหลับโพทุกคนมีชื่อในบัญชีพยานทั้งสองฝั่งดังนั้นฝ่ายโจทย์จึงได้ไปไม่ใช่เขาไม่ยอมเป็นพยานให้ชัยพลสมพรแต่เขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่ะเราไม่ควรจะยุแยงให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวของพวกเขาทนายตั้มเดินทางไปทำงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ทนายยังทำหน้าที่เป็นน้ำประสานทองประสานรอยร้าวและให้คนมองเห็นว่าอย่างไรเสียประดาพี่น้องพ่อแม่แม้จะมีชื่อเป็นพยานอยู่ฝั่งโจทย์เขาก็จะให้การตามจริงซึ่งความจริงในการยืนยันเวลา
ที่อยู่ของชัยพลตอนเช้าวันเกิดเหตุนั้นสำคัญอย่างยิ่งจริงๆน่าจะปล่อยให้ทนายได้ทำงานเต็มกำลังดีกว่านะคะเห็นกันแล้วว่าทนายทั้ง3เต็มที่ขนาดไหนและชัยพลกับสมพรเองก็ไว้วางใจทนายกับลูกความสู้ไปด้วยกันโดยมีพวกเราเป็นกำลังใจให้ดีกว่าตะคัดตะแคงอันหนึ่งการมองว่าพยานโจทย์มีมากกว่าจำเลยเป็นการมองไม่ถูกต้องจำเลยต้องขนพยานไปสู้เยอะๆถึงจะชนะจำนวนไม่สู้คุณภาพนะคะอย่าลืมสิแล้วการวิเคราะห์แบบไร้สติว่าอยู่ๆพยานโผล่มาจากไหน60กว่าคนคุณควรจะฟังที่ทนายจำเลยอธิบายมากกว่าไปฟังจากยูทูบเบอร์อวดรู้ด้วยกันพยานในคดีไม่ได้หมายถึงพยานคนที่รู้เห็นเหตุการณ์อย่างเดียวนะคะยังมีพยานผู้เชี่ยวชาญยังต้องมีพยานตามหน้าที่อย่างเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนี่คือที่มาของจำนวน60กว่าปากค่ะไม่ใช่อยู่พยานงอกอย่างที่คุณเป่าหู FC นะคะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเรื่องพยาน8คนในลิสต์ของฝ่ายจำเลยไปตรงกับของโจทย์ทำให้อีชั้นหนักใจพอสมควรว่าน่าจะต้องเป็นพยานที่เป็นคนในครอบครัวของจำเลยเป็นส่วนใหญ่อีชั้นละหนักใจจริงๆหนักใจว่าฝ่ายโจทย์ร่วมจะทำใจอย่างไรพยานโจทย์ของตัวเองแท้ๆดันไปศาลกับจำเลยยืนเชียร์จำเลยให้สู้ๆอีชั้นเข้าใจแทคติกดึงพยานแต่โจทย์ร่วม2คนจะไหวไหมได้ตัวพยานไปแต่ไม่ได้ใจเขาสักคนคดีนี้พิสดารดีจริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคิดว่าคนในครอบครัวเช่นกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะมีคนนอก2คนครับเพื่อนเก่าชัยพลมองดีๆมีประโยชน์ต่อชัยพลมากกว่าผมว่าถัดมานะครับบอกว่าเพื่อนเก่าของตะพลน่ะใช่ป้าถอนลุงม็อกใช่ไหมครับถัดมานะครับบอกว่าครับถัดมานะครับบอกว่าน่าคิดจริงๆนะคะป้าคิดว่าโจทย์ร่วมคงเต้นเป็นเจ้าเข้าโมโหอกแตกถัดมานะครับบอกว่าผู้สูญเสียต้องเป็นพยานเวลาวัด GPS ด้วยไหมคะถัดมานะครับบอกว่าอัยการเรียกเข้าเป็นพยานอยู่แล้วค่ะเราก็ใช้สิทธิ์ซักค้านถัดมานะครับบอกว่าป้าคะโจทย์ร่วมนี่เคยคุยว่าเขามีพยานลับยังไม่เปิดตัวไม่ใช่หรอคะเขาคงมีไม้เด็ดสู้ทนายตั้มเราแน่เลยค่ะรู้สึกกังวลจังถัดมานะครับบอกว่าพอเดาทางได้ค่ะว่าใครจานออสแน่ถัดมานะครับบอกว่าโดนทนายเราซักก็เสร็จหมดค่ะป้าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าเจอรูปตาชาญกอดทนายเข้าไปก็อึ้งกิมกี่ถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยอ่านมาแรกๆน่ะผมนี่ใจวูบเลยพออ่านจบชูมือเลยลีลานักเขียนป้าไม่เคยตกใจจริงๆเลยถัดมานะครับบอกว่าเนี่ยแหละถึงใช้แผนวงแหวนรอบนอกด่าใส่ร้ายครอบครัวหลับโพหวังผลให้พวกเขาโกรธกันจะได้เป็นผลดีกับฝั่งผู้สูญเสียความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายอาคมคงสวัสดิ์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดนทนาย 10,000 คดีฟ้องมาก็ยกฟ้องโดนประธาน 6,000 คดีฟ้องมาก็ยกฟ้องวันนี้โดนทนาย 30 ปีฟ้องมาก็ยกฟ้องอีก#เรื่องมันเศร้าขอเล่าเข้มๆอ่อนจิ้มจิ้มซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับ
ได้แนบภาพของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นผู้ที่มีข่าวดีในวันนี้ครับโดยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหนื่อยแทนคนฟ้องเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอทนาย3ปีคดีเดียวอย่างผมยืมตังกลัวไหมครับถัดมานะครับบอกว่าไก่อ่อนหน้าตาแบบนี้นี่เองถัดมานะครับบอกว่าถ้าน้องมีคดีความทนายคนแรกที่น้องคิดถึงคือพี่อาคมเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวเรียนวิชาตัวเจ้าถัดมานะครับบอกว่าฟ้องกลับไหมครับถัดมานะครับบอกว่าคุณธรรมย่อมปกป้องคนดีเสมอถัดมานะครับบอกว่าอ้าวท่านประธานถัดมานะครับบอกว่าสมน้ำหน้าคนขี้ฟ้องถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยค่ะทำดีย่อมได้ดีถัดมานะครับบอกว่าทนายคงออกมาโม้ให้แฟนเพจโง่ๆตามเคยถัดมานะครับบอกว่าสงสารคนฟ้องค่ะคงจะเหนื่อยแย่ถัดมานะครับบอกว่าตายยากตายเย็นเครื่องรางอาคมดีถัดมานะครับบอกว่าผมอายแทนเลยฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าประธานแมลงสาบนี่เองนึกว่าใครถัดมานะครับบอกว่าฟ้องเท็จก็แบบนี้แหละค่ะคนอย่างทนายรูปหล่อต้องใช้ก้านมะยมจะสะดุ้งเหมือนโดนเมียหยิกเลยแหละถัดมานะครับบอกว่าเช็ดน้ำลายมุมปากแพรบถัดมานะครับบอกว่ารอน็อกทนาย200คดีถัดมานะครับบอกว่าหล่อเข้มถัดมานะครับบอกว่าแขวนพระอะไรฮ่าฮ่าฮ่า